ขั้นตอนแรกนะครับเรามาปอกกล้วยน้ำว้ากันเลยครับเราก็จะใช้กล้วยน้ำว้านะครับค่อนข้างงอมนะครับเพื่อนๆในการทำกล้วยตากนะครับกล้วยน้ำว้าสุกงอม1หวีนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราปอกเปลือกนะครับแล้วก็เอาใยกล้วยนะครับออกผ่าแบ่งครึ่งนะครับผ่าแบ่งครึ่งแบบนี้นะครับเป็น2ซีกนะครับเราจะทำกล้วยตากกันนะครับเดี๋ยวเราปอกกล้วยน้ำว้า1หวีของเรานะครับให้เสร็จเลยนะครับเพื่อนๆเราก็ปอกเปลือกกล้วยน้ำว้าและหั่นแบ่งครึ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้เราจะมาทับกล้วยให้แบนนะครับและนำเขาไปตากแดดนะครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้เรามาทับกล้วยกันเลยครับให้เรานำถุงร้อนนะครับขนาด 7x11 ก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็น 8x12 ก็ได้นะครับตัดออกด้านนึงนะครับตัดออกแบบนี้นะครับด้านนึงนะครับเพื่อที่จะทับกล้วยของเรานั่นเองนะครับแล้วก็นำกล้วยที่เราหั่นเป็นชิ้นนะครับมาทับเลยครับใส่กล้วยเข้าไปเลยนะครับหากใครมีที่รีดแป้งก็สามารถใช้เป็นที่รีดแป้งทับได้นะครับถ้าไม่มีก็ใช้เป็นมือก็ได้นะครับกดกล้วยน้ำว้าของเราให้เขาแบนพอประมาณนะครับเพราะเราจะนำเขาไปตากแดดนะครับกดแบนประมาณนี้นะครับกดเขาแบนประมาณนี้นะครับสวยงามครับกล้วยเขาก็จะสุกงอมๆนะครับก็จะกดแบนได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเรากดทับกล้วยน้ำว้าของเรากันให้เสร็จเลยนะครับเราก็ทับกล้วยเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับให้เรานำกล้วยของเราไปตากแดดนะครับ3แดดนะครับในวันแรกนะครับให้เราตากครึ่งวันนะครับพอเขาแห้งนะครับก็ให้เราไปพลิกเขาแล้วก็ตากเขาอีกครึ่งวันนะครับทำอย่างนี้ทั้งหมด3วันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปตากกล้วยกันเลยครับแล้วก็ตากแดดแรกนะครับครึ่งวันนะครับเอาผ้าขาวบางคุมเขาไว้นะครับตากอย่างนี้ไปครึ่งวันนะครับแล้วอีกครึ่งวันเดี๋ยวเราจะมากลับด้านกล้วยกันนะครับเราก็ตากกล้วยของเราไว้ครึ่งวันแล้วนะครับขั้นตอนนี้ให้กลับด้านนะครับกลับด้านกล้วยเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรากลับให้เสร็จเลยนะครับเมื่อเรากลับกล้วยของเรานะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราไปตากแดดอีกครึ่งวันนะครับเราจะทำอย่างนี้นะครับ3แดดนะครับก็คือ3วันนะครับเพื่อนๆอีก3วันเจอกันนะครับเราก็ตากกล้วยตากของเราครบ3แดดนะครับก็ผ่านไป3วันนะครับเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนำกล้วยตากของเราไปนึ่งกันนะครับขั้นตอนนี้นะครับเรามานึ่งกล้วยตากกันเลยครับเพื่อฆ่าเชื้อเขานะครับเราจะนึ่งอยู่ที่10นาทีนะครับเพื่อนๆนึ่งด้วยไฟกลางนะครับเราก็นึ่งกล้วยของเราครบ10นาทีครับพักเขาให้เย็นนะครับแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูกล้วยตากนะครับเพื่อนๆสีสันสวยงามน่ารับประทานมากเลยครับจะตากแบบเป็นลูกก็ได้นะครับหรือจะหั่นเป็นชิ้นชิ้นนะครับแล้วก็ตากแดดก็ได้นะครับเพื่อนๆถ้าเราทานกล้วยไม่ทันนะครับก็สามารถนำกล้วยน้ำว้าของเรานะครับมาแปรรูปทำเป็นกล้วยตากได้เลยนะครับเพื่อนๆปุ๊บหยิบมาโอ้ยครับอื้อหือรสชาติก็อมหวานอร่อยหนึบหนับเลยนะครับเพื่อนๆสุดยอดมากครับกล้วยตากนะครับอร่อยหนึบหนับหวานฉ่ำในตัวนะครับอร่อยมากเลยครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับทำง่ายๆแถมอร่อยด้วยนะครับหรือจะทำขายสร้างอาชีพให้กับตัวเองก็ได้นะครับในเมนูกล้วยตากนะครับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวไปรับประทานเมนูกล้วยตากก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้